หลักๆเลยที่สบู่ตัวนี้เห็นผลนะคะก็คือช่วยลดสิวสำหรับสิวที่เกิดใหม่เนี่ยเวลาที่แบบเป็นสิวอักเสบเนาะอย่างเช่นแฟนเราเป็นสิวอักเสบใช่ไหมก็คือให้นางใช้มันจะมีช่วงที่ว่าแบบชอบเป็นสิวบริเวณเนี่ยวันสองวันก็คือยุบไปแล้วทุกคนงุ้มเหมือนเดิมหรอปะอ้อก็เลยแบบไม่ใส่เพื่อให้ฟันอะมันหยินออกสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับออยลี่ชาแนลอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะเรามาในหน้าแบบเต็มขนาดนี้แล้วก็ค่ำขนาดนี้นะคะก็คือตามหัวข้อคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะเราจะมาทำการอัปเดตสกินแคร์ในรูทีนนะคะวันนี้จะมาอัปเดตสกินแคร์ที่ใช้สิ่งต่างๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตอนนี้บัดเดี๋ยวนี้นะคะให้ทุกคนได้ดูกันว่าใช้อะไรบ้างตอนนี้ไม่ได้อัปเดตมานานมากๆนะคะเราจะเริ่มที่อะไรดีนะมาอย่างนี้ก็ต้องล้างหน้าก่อนปะอ่ะหลังหน้านะคะขอพูดถึงตัวนี้กันก่อนนะคะทุกคนตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็เสียงเปิดขวดก็คือคนขี้เมาตัวนี้นะคะออยใช้ล้างหน้าอยู่ทุกวันนะคะก็เป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากแบรนด์สบู่กุลพัฒน์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสบู่ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติและทำการผลิตโดยวิธีการแฮนด์เมด 100% นะคะจะบอกว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีสารอันตรายใดๆเลยนะคะสบู่ก้อนนี้นะส่วนผสมหลักๆของเขานะคะก็คือมะขามแดงก็น้ำผึ้งนะคะที่เป็นหลักๆเลยเนาะไม่รวมตัวอื่นออยใช้ล้างหน้าทุกวันแล้วก็ทดสอบกับแฟนที่หน้านางเป็นสิวก็ปรากฏว่าสิวลดลงนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีสรรพคุณก็คือช่วยทำความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ช่วยรักษาสิวฝ้ากระรอยดำรอยแดงต่างๆนะคะจะบอกว่าล้างทุกวันแล้วรอยดำจะหายไป100%เลยอันนี้ไม่การันตีนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเนาะแล้วก็จะบอกว่าหลักๆเลยที่สบู่ตัวนี้เห็นผลนะคะก็คือช่วยลดสิวสำหรับสิวที่เกิดใหม่เนี่ยเวลาที่แบบเป็นสิวอักเสบเนาะอย่างเช่นแฟนเราเป็นสิวอักเสบใช่ไหมก็คือให้นางใช้ประมาณแบบ 4-5 วันน่ะสิวก็คือยุบลงสิวต่างๆที่เป็นน่ะก็คือลดลงเลยทุกคนอันนี้ก็คือการันตีเรื่องสิวเนาะเพราะว่าเราทดลองแล้วเราเห็นจริงๆเราก็เลยเอามาบอกต่อรีวิวนะคะแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยช่วยให้หน้าเนี่ยกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าล้างแล้วหน้าไม่แห้งเพราะว่าเขามีน้ำผึ้งช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะหลังๆเสร็จเนี่ยน่าจะนุ่มมากๆเลยนะคะจะบอกว่าใช้เองจริงๆนะคะแล้วก็ใช้มาหลายก้อนมากๆเลยนะคะจะบอกว่าถ้าใครอยากสั่งนะคะก็ไปที่เพจกุลพัฒน์คอสเมติกนะคะหรือ LINE แอดกุลพัฒน์คอสเมติกนะก็สั่งได้นะคะสบู่ของเราราคาไม่แพงทุกคนออยทำมาจริงๆอะวัตถุประสงค์ในการทำอะก็คือเราอะใช้สบู่ล้างหน้าอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องซื้อก้อนละ60-70บาททุกรอบแล้วก็รู้สึกว่าเออในเมื่อเราอะก็ชอบล้างหน้าด้วยสบู่เราทำไมไม่ทำผลิตภัณฑ์ที่แบบเราใช้เองได้ด้วยนึกออกไหมเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเออแบ่งเพื่อนใช้เนาะปะเออถ้าเกิดขายได้ก็คือแบ่งเพื่อนใช้อะไรประมาณนี้นะคะสั่งได้ก้อนละแค่69บาทเท่านั้นนะคะขนาดก็คือ50กรัมนี่ทุกคนอ่ะให้ดูผลิตภัณฑ์แพคเกจจิ้งนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ออยทำถามว่าอยากทำตัวอื่นเพิ่มไหมก็คือตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าอยากทำอะไรแล้วก็หลายอย่างแหละแต่ว่าด้วยสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้คิดว่าน่าจะแบบเออสักพักนึงแล้วก็ดูการตลาดของสบู่ตัวนี้ไปก่อนนะคะเพราะออยจริงๆออยก็เป็นแบรนด์ใหม่เป็นเจ้าของแบรนด์ใหม่ว่าง่ายๆนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเรายังไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เราก็ต้องเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ถามมาในเรื่องของตัวแทนจำหน่ายนะคะออยังไม่มีเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราจะรับตัวแทนจำหน่ายมาเนี่ยเราต้องดูแลเขาเราต้องทำการตลาดให้เขาเพื่อช่วยเขาขายถ้าเขาขายไม่ได้เราก็รู้สึกแย่แบบว่าแบบเออนึกออกไหมคือไม่ได้ว่าเราขายของเราก็จบไปส่วนตัวแทนเราก็คือมีสบู่กองเป็นร้อยๆก้อนสุดท้ายเขาก็ขาดทุนหมดไปทุกคนก็คือการขายของอะเราก็ต้องการกำไรเนาะปะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าออยังไม่รับตัวแทนในตอนนี้นะคะในตอนนี้แต่ว่าอนาคตเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูต่อไปไม่พูดเยอะก็คือให้ดูสภาพหน้าก็คือใช้จริงใช้เองใช้มาหลายก้อนแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปที่ออยทดสอบกับแฟนออยตอนที่หน้าเขาเป็นสิวเยอะๆให้ดูนะคะแล้วก็จะเห็นเลยว่าสิวหยุดจริงๆทุกคนแล้วก็ช่วงที่นางใช้สบู่อ่ะนางบอกว่านางไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยเพราะว่าเซรั่มที่นางใช้ปัจจุบันก็คือหมดช่วงที่ทดลองสบู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้านางก็คือสิวยุบลงจากสบู่จริงๆก็คือเขาก็คือพูดเองเลยว่าเออมันลดลงจริงๆนะมันดีจริงๆเออเราก็เลยอยากบอกต่อนะคะแค่69บาทเท่านั้นนี่จะบอกว่าโปรโมชั่นนะคะก็คือ1ก้อน69บาทเนาะ2ก้อนเนี่ยออยจะส่งฟรีให้เลยตั้งแต่2ก้อนเลยนะคะก็คือแบบไม่เอากำลังกำไรเลยทีเดียวเชียวก็คืออยากให้ทุกคนอ่ะได้ลองใช้ดีก็บอกต่อให้หน่อยแล้วกันเนาะปะเดี๋ยวเราจะไปล้างหน้าให้ดูกันนะคะมาล้างหน้ากันนะคะอันนี้ก็คือออยใช้กล้องไอโฟนเลยนะเพราะว่าแบตของกล้องตัวเล็กจะหมดแล้วงั้นเราจะมาล้างหน้าก่อนนะคะอันดับแรกนี่อันนี้ก็คือหน้าที่ยังไม่ได้คลีนนะของมาติดกัน
นึงก็คือหน้ายังไม่ได้คืนเลยนะคะทุกคนเห็นไหมแต่งหน้าก็คือทั้งวันมีโกมิคอัพต่างๆจะบอกว่าถ้าแต่งหน้าเยอะๆก็แนะนำให้คลีนหน้าก่อนนะคะอันนี้ก็คือแค่แบบลงพื้นในหน้าบ้านอะไรแบบนี้เราจะไม่ค่อยคลีนเดี๋ยวนี้ก็คือเรื่องสกินอันนี้ก้อนที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะคะก็คือหลายก้อนมากๆแล้วก็คอนแทคเลนส์ก็คือยังไม่ได้ถอดเพราะว่ามองไม่เห็นถ้าถอดแล้วจะยุ่งอ่ะถ้าเกิดเราแต่งหน้าเยอะก็จะล้างประมาณ2รอบถึง3รอบเพื่อให้หน้ามันสะอาดเราอ่ะจะบอกว่าฟองนุ่มนะคะฟองนุ่มแล้วก็ไม่บาดผิวด้วยธรรมชาติรสหวานของก้อยดอกมองดูเราดูนี่นิดนึงเนาะฟองให้เกิดฟองฟองก็คือนุ่มจ้าแล้วก็จะล้างตาก็จะมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะยิ่งถูให้เขาเกิดฟองนะยิ่งนุ่มทุกคนล้างผิวหน้าไม่เอียงนะจ๊ะบอกเลยก็คือแต่งตาปกติเลยเขาจะมีความแบบติดนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้คลีนเนาะถ้าเกิดยิ่งเป็นเมคอัพที่แบบต้องแบบกันน้ำอ่ะก็คือแนะนำให้ล้างหน้าก่อนเอ๊ะให้คลีนซิ่งหน้าก่อนสะอาดแล้วมันจะมีช่วงนึงที่เราแบบชอบเป็นสิวบริเวณเนี้ยมันน่าจะเป็นเหมือนบางทีเราแบบเครียดหรืออะไรต่างๆนะวันสองวันก็คือยุบไปแล้วทุกคนแป้งอาบน้ำแล้วนะคะก็จะทาคลิปแล้วอ่ะเดี๋ยวทาลิปนะคะลิปใช้ของ Nivea นะจะบอกว่าทาบ้างไม่ทาบ้างรู้สึกว่าตั้งแต่กลับมาอยู่โคราชก็คือแบบเหยียดทาครีมบ้างอะไรบ้างแล้วก็คือฟันเนี่ยสถานที่จัดฟันอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าจัดฟันเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวจะทำวิดีโอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆอย่างคือช่วงนี้มันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงสังเกตดูตรงนี้เห็นนะออดีๆออยไม่เคยสังเกตเลยนะว่าเหงือกออตรงนี้มันเป็นขนาดนี้จนมีน้องคอมเมนต์มาถามในช่องก็คือไม่ใส่รีเทนเนอร์เลยคือกลายเป็นว่าไม่กล้าใส่รีเทนเนอร์แล้วถ้าใส่รีเทนเนอร์ออมฟันออมก็จะต้องแบบงุ้มเหมือนเดิมหรอกปะออก็เลยแบบไม่ใส่เพื่อให้ฟันอะมันหยินออกมาครีมก่อนนอนนะคะจริงๆอะช่วงเนี้ยก็คือแบบมันเป็นช่วงที่เราขี้เกียจทำอะไรทุกอย่างมากๆเลยทุกคนตัวนี้ก็จะใช้ไป2ตัวนี้ก็คือตัวนี้เนี่ยใช้ของไบโอเติมและแทงตอนตัวนี้นะคะจะเป็นน้ำเจลใสๆเนาะอันนี้ออยมีรีวิวไปแล้วในช่องนะคะก็ลองไปดูนะก็คือใช้มาจะหมดกับกลุ่มแหละก็เลยกำลังลังเลอยู่ว่าตอนเนี้ยก็คือจะโบท็อกแหละเพราะว่ารู้สึกว่าโบท็อกอ่ะมันเป็นอะไรที่มันเห็นผลทันทีไงแต่ว่าพวกครีมอ่ะมันต้องใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะไปโบท็อกแหละหน้าตอนนี้คือไม่ไหวจริงๆทุกคนยิ่งกลับมาอยู่ต่างจังหวัดก็คือเราอ่ะมีเวลาว่างในการทำนู่นนี่นั่นเยอะองค์เทพมันกลายเป็นแบบคำลงตอนนี้ก็คือคำลงเยอะมากๆเห็นไหมคือตอนนี้กำลังแบบเฮ้ยกูต้า1คอลลาเจน1คินทาน่า1โบท็อก1คือต้องมาแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนอะไรเยอะมากช่วงขาทุกคนมันไม่ไหวเพราะว่าคือการกินอยู่มันสบายอ่ะไม่ง่ายเนาะตื่นมาก็คือมีพ่อทานข้าวกินแล้วปกติอยู่กรุงเทพก็คือเช้าคือซีเรียลข้าวปั้นจบเมื่อวานก็คือไข่ต้มข้าวเปล่าก็มีเพราะว่าขี้เกียจแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจมูกอะเริ่มจะเอียงไปฝั่งนี้อันนี้คือความรู้สึกเนี่ยเห็นไหมทุกคนถ้าดูในเงาก็จะเห็นว่ามันเหมือนมันจะเริ่มเอียงมาฝั่งนี้นะอ่ะลืมบอกเมื่อกี้นะคะก็คือใช้ CA2 White Essence Lotion ใช้จะหมดแล้วถามว่ารู้สึกแตกต่างอะไรไหมก็คือแค่หน้ามันเนียนเหมือนเดิมคือออยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วเนอะปะทีนี้เนี่ยไอความที่หน้ามันก็จะเนียนมันก็เนียนขึ้นไปแต่ว่าความขาวอ่ะมันก็อยู่ที่เราอ่ะดูแลตัวเองด้วยบางทีเราถ่ายครีมดีแต่เราแบบตัดแดดก็ไม่ไหวนึกออกไหมเดี๋ยวเราจะทำคลิปรีวิวของใช้ที่หมดไปจริงๆที่ใช้จริงๆเนาะสำหรับวันนี้นะคะในรูทีนของเราก็ประมาณนี้แหละนะคะก็คือหลังจากนี้ก็คือเราจะนั่งเล่นโทรศัพท์ไปบางทีเราก็อาจจะนั่งทำงานไปโกรธแล้วก็จะไปนั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็ประมาณแบบสี่ทุ่มแล้วก็จะนอนแล้วเพราะว่าเราไม่อยากนอนดึกเนาะอายุเยอะขึ้นก็คือแบบนอนดึกก็คือไม่ดีหน้าโทรมต่างๆแล้วนะคะทุกคนอยากให้ทำคลิปวิดีโออะไรก็รีวิวคอมเมนต์มานะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ